จบได้ทุกจังหวะทุกท่วงท่าเนี่ยมันมีนัยยะของมันโอ้โหตายแล้วถ้าเป็นผู้กำกับที่ประสบการณ์ไม่ถึงหรือมือไม่ถึงอ่ะไอ้เชี่ยออกทะเลง่ายมากเลยนะงงเลยนะเฟงฟางเหวอน้ำตาตกในนี่คือกูยกขาปะกูตายได้แล้วนะอะไรเงี้ยผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะครับผมวันนี้ก็จะมาความรู้สึกหลังดูเรื่อง The Irishman คนใหญ่ Irish ชื่อไทยนะถ้าจำไม่ผิดนะความรู้สึกผมเนี่ยเดี๋ยวจั่วก่อนจั่วสักนิดนึงก่อนหนังเรื่อง The Irishman เนี่ยเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ชาวหนังขอเยอะคือจริงๆแล้วเนี่ยแทบทุกเรื่องแหละมันก็จะมีคนขอพี่ท็อปรีวิวเรื่องนั้นพี่ท็อปรีวิวเรื่องนี้อย่าง Frozen ก็ขอมี Charlie Angel นี่แหละที่ไม่มีใครขอเลย ทำไมอ่ะไม่อยากดูกันหรอ Charlie Angel อ่ะอาทิตย์นี้เข้าแล้วนะบางคนแม่งไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเฮ้ย Charlie Angel เข้าแล้วนะอาทิตย์นี้ลืมไงทุกคนรอดู The Irishman ซึ่งบอกเลยนะมึงไอ้เหี้ยต้องดู The Irishman เนี่ยสำหรับผมนะเป็น3ชั่วโมงครึ่งที่แบบเพลิดเพลินชิบหายเลยเดี๋ยวค่อยไปขยายกันความรู้สึกผม The Irishman นะโคตรชอบตอนจบของเรื่องอ่ะผมใจหายอ่ะมันจะพูดว่าใจหายมันก็ไม่เชิงเว้ยคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณดูหนังสักเรื่องหรือคุณผ่านเหตุการณ์แม่งพูดอย่างนี้เลยนะคุณผ่านเหตุการณ์สักเหตุการณ์นึงคุณผ่านช่วงเวลาที่มันแบบทั้งหวานทั้งขมทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดมันมีช่วงเวลาที่แม่งหลากรสชาติมากหลากปัญหาหลากวิบากกรรมที่เผชิญมาตลอดช่วงเวลานั้นน่ะพอถึงวันที่รู้แล้วว่าแม่งมันต้องจบอ่ะมันไม่มีอะไรวิเศษวิโสนอกจากคำว่ามันจบแล้วแล้วแม่งโหวงมันโหวงอ่ะมันไม่ใช่อารมณ์แบบผีเสื้อบินในท้องอ่ะคำว่าผีเสื้อบินในท้องมักจะใช้คำว่าตื่นเต้นหรืออะไรงี้ใช่มั้ยมันไม่ใช่ผีเสื้อบินในท้องมันเหมือนกับว่าฝูงผีเสื้อที่เคยบินในท้องอ่ะมันหายไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยนอกจากสายลมพัดหญ้าเบาๆเรานั่งอยู่ตรงนั้นพร้อมมองว่าเออตรงนี้มันเคยมีผีเสื้อเนาะแล้วเราก็นั่งท่ามกลางหลุมศพของคนที่นั่งดูผีเสื้อกับเราวันนั้นน่ะแต่วันนี้มันไม่มีแล้วมันมีแค่เราคนเดียวรู้สึกว่าเออมันเคยมีผีเสื้อตรงนี้นะนึกภาพว่ามันเป็นอย่างเงี้ยซึ่งแบบโอ้โหจบได้ผมไม่ขอพูดนะว่าอะไรคือภาพยนตร์อะไรคือเครื่องเล่นสำหรับผมนะหนังทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นขึ้นหิ้งไม่ว่าจะเป็นหนังดีหนังเหี้ยหนังปรมาจารย์ปัดยาสร้างจากไบเบิลสร้างจากเรื่องจริงสร้างจากนิยายหรือจะมโนฝันหลับฝันเอาเองหรือจะเป็นแบบขยะในวงการภาพยนตร์เนี่ยไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะยืนอยู่จุดไหนของวงการสำหรับผมนะสำหรับตัวผมนะภาพยนตร์คือภาพยนตร์เหมือนคุณกำลังชี้หน้าบอกว่าเฮ้ยร้านอาหารเนี่ยแม่งไม่ใช่ร้านอาหารแต่มันก็ขายอาหารนะเพราะฉะนั้นทุกร้านอาหารคือร้านอาหารอยู่ที่ว่าร้านไหนอร่อยไม่อร่อยร้านไหนเป็นร้านอาหารมิชลินร้านไหนเป็นร้านข้างถนนผมมาวัดกันตรงนั้นมากกว่าถ้าเปรียบเทียบสำหรับผมนะขอเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่า Marvel อ่ะเหมือน KFC Pizza Hut เดินไปตรงไหนก็เจอเข้าห้างนี่คือนึกอะไรไม่ออก KFC Delivery KFC แต่อย่าง The Irishman น่ะคืออาหารภัตตาคารมิชลิน5ดาวไอ้เหี้ยกริปทุกองค์ประกอบเลยเดี๋ยวในความรู้สึกเนี่ยผมจะพูดนิดๆไม่สปอยหนังเรื่องนี้ผมจะไม่สปอยเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนไปสัมผัสเองแต่ก่อนจะพูดถึงความรู้สึกที่ลึกไปกว่านี้ก็ต้องขอขอบคุณครับผมผู้สนับสนุนในคลิปนี้นะครับผมขนมบ้านเจี๊ยบทางขนมบ้านเจี๊ยบเนี่ยเขาได้ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ผมชิมเป็นเค้กไต้หวันเว้ยที่เขาเอามาประยุกต์ให้รสชาติมันเข้ากับความเป็นไทยมี3รสนะฮะเป็นรสออริจินอลแล้วก็เป็นรสช็อกโกแลตและทูโทนทูโทนก็คือเป็นออริจินอลช็อกโกแลตอะอยู่ในชิ้นเดียวกันบอกเลยว่าใครที่ชอบกินเค้กไต้หวันนะนุ่มๆหอมๆอร่อยนะสั่งได้เลยแล้วก็ขนมบ้านเจี๊ยบเนี่ยเขามีสินค้าตัวขายคลายแม็กเลยอยู่ที่ตัวบราวนี่ช็อกโกแลตเข้มข้นเว้ยเขาบอกว่าบราวนี่ของเขาเนี่ยใช้ช็อกโกแลตเข้มข้นเลยคุณก็ลองไปสั่งดูนะครับสามารถเข้าไปพูดคุยสอบถามได้ที่ด้านล่างนี่เลยขนมบ้านเจี๊ยบนะครับผมเข้าไปสั่งได้เลยสั่งมากินระหว่างดูหนังก็ได้เออ delivery ทั่วประเทศนะสั่งได้เลยครับสั่งได้เลย inbox เข้าไปได้เลยอ่ะ The Irishman ไอ้เหี้ยดียังไงความรู้สึกผมบอกไปแล้วผมชอบ The Irishman เนี่ยชอบไปชอบยังไง
ขยายดิหนึ่งเลยนะตัวมาร์ตินสกอร์เซซี่เนี่ยถ้าเปรียบเทียบมาร์ตินสกอร์เซซี่เป็นมาเฟียก็คือเป็นหนึ่งในมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลเป็นหนึ่งในผู้กำกับตัวเป้งของวงการภาพยนตร์เลยแล้วหนึ่งอย่างที่มาร์ตินสกอร์เซซี่มีคือเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คลั่งไคล้งานถ่ายฟิล์มซึ่งจริงๆแล้วการคลั่งไคล้งานถ่ายฟิล์มเนี่ยเป็นในผู้กำกับรุ่นเก่าๆผู้กำกับรุ่นเก่าๆส่วนใหญ่จะติดสังเกตดิหนังที่กำกับโดยผู้กำกับรุ่นเก่าเนี่ยมักจะถ่ายหนังเขาด้วยฟิล์มทั้งที่ยุคปัจจุบันเนี่ยถ่ายดิจิตอลเซฟคอสกว่าต้องพูดอย่างนี้นะฟิล์มมันมีความจุกจิกกว่าผมไม่ขอลงในรายละเอียดแล้วกันถ้าลงในรายละเอียดแล้วคลิปนี้มันจะกลายเป็นคลิปวิชาภาพยนตร์ไปอะวิชาฟิล์มไปอะเอาเป็นว่าการถ่ายฟิล์มมันจะมีรายละเอียดมีดีเทลที่มากกว่าแต่มาร์ตินสกอร์เซซี่ทำเรื่องนี้ได้เกรบมากแล้วพูดเลยผมเห็นหนังเรื่องนี้แม่งคือส่วนใหญ่เขาถ่ายด้วยฟิล์มเอาสตาร์ทอย่างนี้ก่อนแล้วผมเป็นคนที่ไอ้เหี้ยกูชอบลุคฟิล์มอ่ะเผื่อใครไม่รู้สมัยที่ผมเรียนฟิล์มอ่ะสมัยนั้นยังใช้ฟิล์มถ่ายอยู่เลยนะโอ้โหแม่งคือผมเริ่มต้นเรียนฟิล์มมาจากยุคแบบนั้นไงมันเลยติดตาแล้วมีความรู้สึกว่าเวลาภาพยนตร์ที่ใช้ฟิล์มอ่ะสำหรับผมมันจะแบบโอ้ไอ้เหี้ยดิจิตอลทำได้เพียงแค่ใกล้เคียงเท่านั้นพูดเลยปัจจุบันน่ะไอ้ฟิล์มลุคที่ทุกคนพูดกันน่ะถ้าใครถ่ายวิดีโออ่ะจะคุ้นกับคำนี้คือฟิล์มลุคไม่ว่าจะเป็นแอปไม่ว่าจะเป็นการเกรดดิ้งให้เป็นฟิล์มลุคก็ตามมันไม่ใช่ฟิล์มลุคจริงๆอ่ะสำหรับผมมันคือทำว่าเป็นฟิล์มเฉยๆแต่อันเนี้ยมันคือฟิล์มแท้จริงอ่ะแล้วมันงามมากแล้วงานถ่ายเนี่ยคุณต้องลองไปดูพิถีพิถันจังหวะจากโคนของ The Irishman เนี่ยมันไม่เนิบนาบนะสำหรับผมต้องให้คำนี้ก่อนจังหวะจากคนไม่เนิบนาบมาร์ตินสกอร์เซซี่เขาบิวเยอะเฮ้ยบิวเยอะอยู่ The Irishman เนี่ยมีดนตรีตลอดเวลาไม่มีช่วงเหนื่อยช่วงเอื่อยเลยมันกำลังดีมากแล้วหนึ่งอย่างที่ผมขอชม The Irishman ดีเทลเยอะมากดีเทลในเรื่องเยอะมากถึงแม้ว่าหนังเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยพระเอกที่คอยเดินเรื่องนี่คือโรเบิร์ตโดนิโรในเรื่องเป็นแฟรงค์ชีแลนตัวแฟรงค์ชีแลนโรเบิร์ตเดโรเนี่ยเป็นคนขับรถส่งเนื้อพูดแค่นี้แล้วกันเป็นคนขับรถส่งเนื้อธรรมดาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลอาชญากรรมรายใหญ่บูฟาเลโนแล้วมีส่วนเกี่ยวพันกับจิมมี่ฮอฟฟาถ้าจำไม่ผิดนะจิมมี่ฮอฟฟาตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้นำกลุ่มสหภาพแรงงานเนี่ยแล้วเกี่ยวข้องกับไอ้พวกเหตุการณ์ความยุ่งเหยิงความชุลมุนตรงเนี้ยลองนึกถึงหนังเรื่อง Goodfellas ก็ได้มันมีความเป็นกู๊ดเฟลเลสอยู่ในนี้เหมือนกันนะจังหวะจากโคนต่างๆท่วงท่าลีลาคำว่าท่วงท่าลีลาเนี่ยมันสโคบกว้างๆนะครับให้คุณเห็นเวลาคุณเห็นจังหวะจากโคนคัตติ้งช้าไวปูเพลงมากน้อยมันจะมีท่วงท่าลีลาในแบบที่ใกล้ๆกันหรือไม่คุณลองนึกถึง The Godfather ของ Francis Ford Coppola ก็ได้แต่มันเป็น Godfather ที่เล่าผ่านบุคคลที่เล็กกว่านั้นมันไม่ได้ไปเจาะจงกลุ่มตระกูลอาชญากรตัวเป้งๆขนาดนั้นมันเน้นที่ไอตัวพ่อค้าส่งเนื้อนี่แหละกับชะตากรรมที่ต้องเผชิญแล้วแบบผมมองว่าจบแม่งแบบ10ๆๆไปเลยอ่ะโอ้โหแล้วหนึ่งเรื่องไม่รู้ว่าจะมีใครรู้สึกไหมนะแต่ผมคาดเดาไว้ก่อนว่าหนัง The Irishman เนี่ยมัน3ชั่วโมงครึ่งผมเชื่อว่าต้องมีหลายๆคนรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เอื่อยและเหนื่อยไม่ผิดที่คุณจะรู้สึกแบบนั้นคือหนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวที่โรเบิร์ตเดโรเนี่ยระหว่างทางเนี่ยเดินไปแล้วมีส่วนเกี่ยวพันกับคนนู่นคนนี่เกี่ยวพันกับความขัดแย้งนู่นนี่แบบเขาเล่าละเอียดมากนะมาร์ตินสกอร์เซซี่เขาเล่าละเอียดมากละเอียดถึงขั้นที่ว่าผมเชื่อว่าถ้าใครดูนะรอบเดียวผมว่าจำได้ไม่หมดไม่มีทางเลยที่จะจำหมดถ้าคุณจำหมดจำดีเทลทั้งหมดได้โดยการผ่านการดูเพียงรอบเดียวเนี่ยคุณคือซูเปอร์ฮีโร่แล้วอ่ะโอ้โหมันแน่นมากแล้วไอ้เหี้ยเล่าได้ครบเวทน้ำหนักได้กำลังดีเลยอ่ะโอ้โหแม่งนี่คือแบบคือโชกุนเหี้ยๆมาร์ตินสกอร์เซซี่ทำ The Irishman นี่โชกุนเหี้ยๆเลยแล้วผมกล้าพูดเลยนะโรเบิร์ตเดโรเนี่ยออกมาอย่างนี้เนี่ยหุ้ยวอลควินฟีนิกซ์ก็มีหนาวๆร้อนๆอ่ะวอลควินฟีนิกซ์แม่งมีหนาวๆร้อนๆอ่ะถ้าสมมุติพูดถึงนักแสดงนำชายตอนวอลคินฟีนิกซ์เล่นเป็นโจ๊กเกอร์นะกับโรเบิร์ตเดโรเล่นเป็นแฟรงค์ชีแลนเนี่ยผมก็ชอบนะวอลคินฟีนิกซ์อะแต่พอมาเห็นโรเบิร์ตเดโรใน The Irishman เนี่ยโอ้โหมันเล่นไม่เยอะเท่านั้นน่ะแต่มันคมเข้าใจคำว่าคมไหมมันคมทุกจังหวะ
ทุกท่วงท่าเนี่ยมันมีนัยยะของมันมันมีอารมณ์ของมันแล้วยิ่งครึ่งหลังนี่คือโอ้โหตายแล้วตายแล้วไอ้เหี้ยแล้วหนังเรื่องนี้รวมดาราแม่งตัวเป้งๆเอาไว้หมดอย่างโรเบิร์ตเดโนโรโจเพชชี่อัลปาชิโน่ลืมอัลปาชิโน่ได้ไงอัลปาชิโน่ด้วยโอ้ยไอ้เหี้ยคุณไปดูผมแนะนำว่าหนังเรื่องนี้ไปดูแล้วอีกอย่างนึงผมจั่วเอาไว้ว่าภาพยนตร์เรื่อง The Irish Man เนี่ยใช้ฟิล์มถูกไหมครับมันเป็นความตั้งใจของผู้กำกับอย่างมาร์ตินสกอร์เซซีอยู่แล้วที่กูอยากทำหนังกูด้วยฟิล์มแต่หนังเรื่องนี้มีเทคนิคลดวัยฮะบางจุดนะบางตัวละครนะต้องดูแก่กว่าวัยเขาเลือกใช้เทคนิคเป็น practical แต่งหน้าไปเลยแต่มันก็มีเทคนิคในการลดวัยอยู่ในนั้นเหมือนกันอย่างโรเบิร์ตเดโนโรเนี่ยโอ้โหในเรื่องมันจะมีย้อนไปเหมือนย้อนไปช่วงสักประมาณแบบ30กว่า40ไปจนถึงแบบแม่งแก่งําเหงือกงําเหงาะเลยอะเออ The Irish Man เล่าเรื่องราวของแฟรงค์ชีแรนเนี่ยประมาณชักแบบ30 40ปีได้นะเออหนังมันเล่าดีเทลยาวขนาดนั้นน่ะโอ้เหี้ยแม่งมาร์ตินสกอร์เซซีนี่คือยอดมนุษย์แท้ๆเลยเหี้ยเล่าดีเทลหนังมันดีเทลเยอะมากแล้วมีใครสงสัยไหมว่าถ่ายฟิล์มนี่ CG ยังไงอ่ะถ้าเป็นศัพท์เทคนิคนี่ขอลงลึกนิดนึงนะครับเพราะว่าช่องผมมันมีคนทำงานเบื้องหลังดูอยู่ด้วยเหมือนกันถ้าจะถามว่าเฮ้ยพี่แล้วมันถ่ายฟิล์มนี่แล้วเขาทำเทคนิคลดวัยยังไงอ่ะเอาฟิล์มไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อนไหมอย่างบ้านเราเนี่ยหลายๆครั้งภาพยนตร์ถ่ายเป็นฟิล์มก็จริงแต่เอาไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลจากฟิล์มเป็นดิจิตอลแล้วก็ไปยิงขึ้นฟิล์มใหม่แล้วก็ขบวนการนั้นก็แล้วแต่เอาไปถ่ายเป็นฟิล์มมาแล้วเนี่ยเอาไปยิงเป็นดิจิตอลไหมเพื่อไปทำ CG ไม่มาร์ตินสกอร์เซซีผ่ากลางบ้องเลยครับผ่ากลางบ้องคือซีนไหนที่ต้องใช้เทคนิคลดไวดิจิตอลมาถ่ายเลยแล้วไม่ได้ใช้อารีด้วยนะใช้กล้องเรดด้วยกล้องอารีมันยังเป็นกล้องดิจิตอลที่ยังวิ่งวนอยู่กับฟิล์มลุกอยู่อาลี่เนี่ยเขาถือว่าเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ในการทำกล้องถ่ายภาพยนตร์มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กล้องภาพยนตร์ตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยมันจะเป็นแบรนด์อาลี่อยู่แล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาลี่มันทำดิจิตอลแล้วเขาก็พยายามทำให้มันเป็นฟิล์มลุกมากที่สุดคือกล้องที่ได้ฟิล์มลุกใกล้เคียงฟิล์มมากที่สุดเนี่ยสำหรับผมนะภาพยนตร์ก็ต้องเป็นอาลี่นี่แหละส่วนทางฝั่งกล้องเลสเนี่ยมันจะมีความเป็นดิจิตอลหนักกว่าคือภาพมันจะคมชึบชับคอนทราสต์ชุบๆอะไรอย่างเงี้ยลุกมันจะต่างกันอยู่เล็กน้อยเล็กน้อยแต่มาร์ตินสกอร์เซซีไม่สนจับกล้องยักษ์ผ่ากลางแล้วใช้เทคนิคของลดไวเลยสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำก็คือเอาไปจบในโพสต์เกรดดิ้งให้ดิจิตอลกับฟิล์มมันใกล้กันแต่ถ้าใครสังเกตอ่ะคุณจะรู้สึกได้อยู่ว่าเฮ้ยมันมีบางช่วงอ่ะเป็นช่วงยุคปัจจุบันนี่ภาพมันคมๆเว้ยในหนังเรื่องนี้มันจะมีย้อนเวลาไปมานะคุณลองสังเกตดูพออยู่ปัจจุบันน่ะมันดูคมๆเป็นแบบลุคแบบดิจิตอลลุคเหมือนภาพยนตร์ที่เราดูกันในยุคปัจจุบันน่ะแต่พอย้อนอดีตปั๊บเนี่ยมันจะมีความเป็นฟิล์มลุคแบบงามมากนั่นแหละเขาใช้ดิจิตอลกับฟิล์มถ่าย2ฟอร์แมตในเรื่องเดียวไปเลยมาร์ตินมีความบ้าคลั่งในการที่อยากได้ฟิล์มมากหนัง The Irish Man เนี่ยผมขอบอกเลยว่าเทคนิคการเล่าเรื่องเนี่ยอู้หูวิกริปมากไอ้เหี้ยคือกูไปเรียนจบด็อกเตอร์แล้วฝึกอีก10ปีก็ไม่รู้จะเล่าได้อย่างนี้ไหมอ่ะถ้ามีคนถามว่าพี่เวอร์หรือเปล่าไม่เวอร์ไอ้เหี้ยภาพยนตร์ที่ดีเทลขนาดเนี้ยแม่งหูเล่าถ้าเป็นผู้กำกับที่ประสบการณ์ไม่ถึงหรือมือไม่ถึงอ่ะไอ้เหี้ยออกทะเลง่ายมากเลยนะงงเลยนะเหมือนจอดเรือกลางมหาสมุทรแล้วกูจะไปซ้ายไปขวาดีวะแต่มาร์ตินสกอร์เซซีไม่ได้เป็นอย่างนั้นมาร์ตินสกอร์เซซีไม่เคว้งหยิบเข็มทิศออกมาแล้วคุยกับเราว่าเนี่ยเริ่มตรงนี้สิมาเดี๋ยวฉันจะพาไปแล้วแม่งโอ้โหไปเบิดคำซิว้าวชิ้นเก่งชิบหายเลยสมแล้วแหละเอาจริงๆแล้วมืออย่างมาร์ตินสกอร์เซซีแม่งแทบไม่ต้องพูดถึงแล้วเรื่องการเล่าเรื่องอะไรพวกนี้แม่งแบบสำหรับผมนะบรรยายความรู้สึกก่อนผมเป็นคนทำงานเหมือนกันณขณะที่เราทำงานเนี่ยด้วยความที่เราทำงานจนเป็นรูทีนเนี่ยนะเราคนทำงานมันจะมีความรู้สึกที่ทุกคนเราทำงานจนเป็นรูทีนอ่ะตื่นเช้ามาทำงานส่งลูกค้าตื่นเช้ามาขึ้นรายการใหม่ขึ้นเก็บใหม่บางครั้งตัดซิทคอมก็ดูบทดูฟุตเลี้ยงฟุตทำเราทำงานเป็นรูทีนจนเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างคล่องมือเราค่อนข้างที่จะทำงานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวรู้สึกตัวเองเป็นมืออาชีพแหละถ้าสมมติเป็นสถาปนิกเนี่ยกูก็รู้สึกว่างานอะไรเข้ามาก็ได้กูทำหมดอะอยู่ที่ว่าลูกค้ามีงบเท่าไหร่อยากได้บ้านแบบไหนถูกไหมอยากได้อาคารอยากได้สถานที่ยังไงเนี่ยก็ว่ามาผมทำให้ได้หมดแต่พอมาเห็นงานของมาร์ตินสกอร์เซซีเนี่ยเหมือน
กูกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงอ่ะกูรู้สึกว่าไอ้เหี้ยดีเทลยิบยิบเลยอ่ะเขาใช้เวลากี่ชาติในการสร้างตึกนี้วะไอ้ชิบกริบมากอ่ะเรื่องก็ดีเทคนิคก็โดนผมอ่ะแล้วไอ้พวก CG รถไว CG มีการใช้ CG ด้วยในเนี้ยก็รถไวรถเวยกันคุณไปดูเลยคลิปไอ้เหี้ยคลิปแล้วนักแสดงโอ้โหนักแสดงยังต้องพูดเหี้ยอะไรมั้ยโอ้ไอ้เหี้ยลุ้นวอลควีนฟีนิกซ์ก็มีหนาวอ่ะผมว่าโรเบิร์ตเดโรได้แน่เลยอ่ะลุ้นน่ะโรเบิร์ตเดโรเนี่ยลุ้นมากเลยอ่ะแต่เอาจริงๆนะใครจะได้ก็แล้วแต่แหละแต่ผมลุ้นเรื่องนึงถ้าฝั่งของโจ๊กเกอร์นะลุ้นอยากดูภาคต่อเห็นเขาพูดกันไงว่าอาจจะมีภาคต่อเว้ยกำไรขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ว่ากันอ่านี่ข้ามไปแต่เนี่ยนักแสดงก็ดีเรื่องก็ดีเทคนิคการเล่าเรื่องก็ดีลำดับเรื่องคือเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมออกมาปั๊บเนี่ยผมใช้เวลาอยู่นานมากนะคิดว่ามันมีข้อติมั้งไหมเรื่องความไม่แมทช์กันระหว่างฟิล์มกับดิจิตอลไหมไอ้เช่นนี้คือดีเทลแบบดีเทลเล็กมากอะเอาจริงๆทางมาร์ตินเขาก็ไม่หลุดเลยเว้ยเพราะว่าในเรื่องอะมันมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรสลับไทม์ไลน์ไปมาเล่าย้อนอดีตปัจจุบันอดีตปัจจุบันอดีตปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ได้นี่มันมีเหตุผลซัพพอร์ตอยู่มันเป็นลุคของปัจจุบันกับอดีตไงที่เล่นล้อกันไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยเชี่ยแม่งงานชิ้นนี้ไร้ที่ติอะผมเลยให้คะแนนหนังเรื่องนี้ The Irishman ไปที่10คะแนนเต็มครับมากกว่าโจ๊กเกอร์อีกนะเออมากกว่าโจ๊กเกอร์อีกเอาจริงๆ The Irishman เนี่ยอู้หูแม่งหาจุดหักไม่ได้จริงๆอะถามว่าเอื่อยอะถ้าจะหักเรื่องเอื่อยไหมถามพี่บางคนผมว่ามีแน่ถ้าใครรู้สึกว่า The Irishman เอื่อยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะไม่ใช่สไตล์หนังที่คุณคลั่งใครหรือชื่นชอบอยู่แล้วก็ได้จริงๆผมก็ไม่ใช่คนที่แบบเสพอะไรมากเคยดูก็แต่Godfather Goodfellas นอกนั้นมีอีกไหมผมก็ไม่รู้แหละเออผมก็ดูแต่หนังที่แบบว่าดังๆไม่ได้เจาะลึกไม่ได้ดูหนังมาเฟียที่ลึกๆขนาดนั้นผมก็เป็นคนนึงที่สำหรับผมถือว่าผมเป็นคนดูหนังในระดับที่ธรรมดาถ้าเปรียบเทียบกับทุกคนที่นั่งดูอยู่ผมอยู่เนี่ยบางคนแม่งแบบดูหนังลึกกว่าผมเยอะเลยซึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เอนจอยนะไม่ได้เอื่อยนะมันมีท่วงท่ามีจังหวะจากคนที่ไหลไปเรื่อยๆก็จริงเว้ยแต่ระหว่างทางอ่ะมันมีตัวละครใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆมันมีความขัดแย้งความสัมพันธ์ที่เกิดใหม่ตลอดเวลาและจุดจบอ่ะเป็นคำตอบเลยว่าทำไมแม่งต้องเล่าดีเทลขนาดนี้ก็เพราะจบแบบนี้ไงมันถึงต้องดีเทลขนาดนี้ไอ้เหี้ยลองไปดูแล้วกันถ้าใครฟังผมแล้วรู้สึกคันก็ลองไปดูแล้วกันเนี่ยหยุดเสาร์อาทิตย์พอดีหาวันว่างแต่3ชั่วโมงครึ่งนะ3ชั่วโมงครึ่งอ่ะเอาง่ายๆถ้าสมมติมีเพื่อนคุณกำลังดูเคว้งอยู่อ่ะแล้วคุณกำลังดู The Irishman น่ะคุณดู The Irishman จบอ่ะเพื่อนคุณดูเคว้งไปครึ่งซีซั่นเลยนะนานปะล่ะเคว้งครึ่งซีซั่นเลยนะเว้ยThe Irishman เนี่ยมันยาวขนาดนั้นแต่ว่าลองดูแล้วกันครับสำหรับผมเนี่ยเป็นหนังที่ถ้าคุณไม่ตายต้องดูสักครั้งนึงแนะนำ10เต็ม10มีหลายคนและบอกว่าจะหวง10ไปไหนสำหรับผมเนี่ยคะแนนเต็ม10เนี่ยผมไม่ได้หวงแต่สำหรับผมอะคะแนนเต็ม10มันสำคัญกับผมมากสำคัญกับผมมากๆนะคะแนนเต็ม10อะผมซีเรียสกับคำว่าเต็ม10มากๆ 9.5 ผมยังให้ง่ายกว่า10นึกภาพไหมครับถึงมันจะแค่ห่างจากกันแค่จุด5แต่สำหรับผมคำว่า10อ่ะมันคือเต็ม10อ่ะมันต้องไร้ที่ติอ่ะเหี้ยมันเลยแบบเป็นอะไรที่ฝังใจกับผมมากว่าหนังที่ได้10เต็ม10เนี่ยจะค่อนข้างถูกกางขาจากผมก่อนคือภาพยนตร์เนี่ยถ้าใครง้างว่าพี่ไปดูเลยผมว่าหนังเรื่องนี้10เต็ม10ผมจะกางขากับหนังเรื่องนั้นก่อนเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยมาตรฐานผมกล้าพูดเลยมาตรฐานหนังที่ผมจะให้10เต็ม10ของผมตั้งไว้ค่อนข้างสูงมันต้องไร้ที่ติอ่ะมันต้องแบบเนี้ย The Irishman นี่คือใช่เลยอ่ะเออแล้ว The Irishman บอกเลยนะถ้าใครกังวลนะพี่บอกว่าหนังดีเทลเยอะเนี่ยกลัวดูไม่รู้เรื่องกลัวตามหนังไม่ทันไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสถ้าใครเข้าใจเรื่องตระกูลอาชญากรบูฟาลิโน่ถ้าใครรู้จักจิมมี่ฮอฟฟาอะไรพวกเนี้ยเรื่องมีเรื่องการเมืองเรื่องฆาตกรรมเรื่องอะไรพวกเนี้ยในยุคนั้นน่ะนะถ้าใครเก็ตแล้วคุณเป็นคนที่กีกอะไรแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นผลพอได้ของคุณแต่ถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่คุณไม่ได้เก็ตอยู่แล้วบูฟาลิโน่คืออะไรกูไม่รู้จิมมี่ฮอฟฟาคือใครกูยังไม่รู้จักเลยเนี่ยคุณไปดูก็ได้ช่วงเริ่มๆคุณอาจจะดูเคว้งคว้างหน่อยคุณเหมือนคุณเป็นคนนอกอ่ะ
ที่คุณเข้าไปในงานปาร์ตี้แล้วปาร์ตี้มันไม่คอนเนคกับคุณน่ะแต่ผมเชื่อว่าตอนจบงานเนี่ยคุณจะสะเทือนใจไม่น้อยเลยเออมันมีจุดที่คนทั่วไปดูผมว่าก็สนุกได้เว้ยอันนี้ผมคาดเดานะแต่น่าจะมีคนที่ช่วงแรกเนี่ยใช้ความพยายามเขาเรียกว่าต้องใช้ความพยายามนิดนึงแต่ผมไม่ได้เป็นนะอันนี้ไม่ได้เป็นเหตุผลอะไรเลยคือมันเป็นรสนิยมส่วนตัวเลยผมรู้สึกว่าส่วนตัวผมเนี่ยไอ้ดีเทลทั้งหมดนั่นน่ะมันท้ายผมสนุกได้ก็ลองไปดูครับผม The Irishman ใครมีความรู้สึกหลังดูอย่างไรหลังดูนะขอเป็นความรู้สึกที่ไม่สปอยกันก่อนพูดก็ได้ชอบฉากไหนเอออุ๊ยสำหรับผมซีนที่ผมสะเทือนใจที่สุดมันคือจุดเริ่มต้นเว้ยซีนกินคอนฟลิกต์เป็นการกินคอนฟลิกต์ที่แบบมึงเอาซ่อมแทงกูเถอะไอ้เหี้ยที่นี่คือพูดแล้วน้ำตาซึมเลยนะไอ้เหี้ยแม่งแบบโอ้ซีนเนี้ยเหมือนคุณเป็นทหารน่ะที่เดินหลบกับระเบิดมาตลอดเวลาสุดท้ายแล้วกับระเบิดกูเหยียบกรึบแล้วกูเหวอเอออย่างนั้นได้เลยอ่ะผมไม่ได้เคยเป็นทหารหรอกแต่ว่ากรึบแล้วแบบจินตนาการเอาเองอะนะน่าจะรู้สึกเฟ้งฟางเหวอไอ้ชิแล้วรู้สึกน้ำตาตกในนี่คือกูยกขาว่ากูตายได้แล้วนะอะไรเงี้ยยกขาตุ้มตายเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบโอ้โหซีกินคอนเฟกผมชอบคอนเฟกหรือเปล่าไม่รู้นะคอนเฟกแหละเออเพราะมันถามเรื่องอะไรอ่ะมีกาแฟกินกาแฟกินคอนเฟกตอนเช้ากันอ่ะเออนั่นแหละถ้าใครดูแล้วรู้แน่นอนถ้าใครไม่ดูยังไม่รู้หรอกกินคอนเฟกคืออะไรถ้าลองดูใครชอบซีนไหนมากที่สุดเฮ้ยไม่ผิดเลยนะการชอบซีนไหนอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณมองภาพนึงแล้วคุณชอบตรงมุมซ้ายมุมขวาคุณชอบสีคุณชอบลายเส้นมันไม่มีใครผิดใครถูกมันไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกคุณชอบซีนไหนเท่านั้นเองลองคอมเมนต์ด้านล่างขอไม่สปอยเดี๋ยวมีโค้ดสปอย Irishman เนี่ยเดี๋ยวจะรีบปล่อยไม่ทิ้งเหมือนตอน Dr. Sleep แหละเดี๋ยวจะรีบปล่อย The Irishman เนี่ยแต่ว่าการโพสต์หรือการถามอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปถามแบบโค้ดสปอยกันเต็มๆตอนที่เทปโค้ดสปอยนะครับผมอ่ะก่อนจากกันไปนะฮะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับผมที่สนับสนุนรายการหนอนหนังคือขนมบ้านเจี๊ยบนะครับผมทางขนมบ้านเจี๊ยบเนี่ยก็จะมีตัวสินค้าชูโรงอยู่ก็จะเป็นตัวเค้กบราวนี่เป็นเค้กช็อกโกแลตเข้มข้นเลยขมอมหวานหอมกำลังดีเออลองไปดูแล้วกันกินระหว่างดูหนังเนี่ยเหมาะเออเนี่ยลูกค้าแบบเนี้ยเข้ามาอีกยิ่งของกินเนี่ยผมเป็นคนที่เวลาดูหนังอ่ะไม่รู้ใครเป็นบ้างนะเวลาดูหนังอ่ะจะต้องหาอะไรกินไปด้วยแล้วเวลามีซีนไคลแม็กอ่ะกูจะรู้สึกว่าอย่างเค้กบาร์นี่เนี่ยเขาส่งให้ผมกินเยอะมากเลยนะ1กล่องมันจะเป็นเหมือนแผงใหญ่ๆถูกป่ะแล้วผมกิน1แผงหมดภายในซีนนึงอ่ะ บางซีนอ่ะมันแบบมันเล้าใจอ่ะมึงแล้วกูจับเค้กใช่มั้ยบราวนี่ใช่มั้ยแล้วก็กินเออมันก็เหนียวหนึบนะเค้กเขานะเราก็กินทีละคำเออมีชาร้อนๆอยู่ข้างๆใช่ไหมเราก็กินเพลิดเพลินไปพอซีนพอเข้าซีนไคลแม็กซ์ปั๊บหมดแป๊บเดียวอย่างเงี้ยอร่อยลองดูครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ล่าสุดก็จะเป็นเค้กไข่ไต้หวันก็จะมีรสออริจินอลกับรสช็อกโกแลตแล้วก็ทูโทนเข้าไปสั่งพรีออเดอร์ได้เลยยังไงซะฝากไว้ด้วยครับผมใครชอบการรีวิวหนังแบบนี้ในสไตล์หนอนหนังรีวิวนะครับผมสามารถติดตามผมได้ทางไหนบ้างทางเพจ FacebookExif Entertainment แล้วทาง channel YouTube หนอนหนังนะครับผมเข้าไปกดไลค์กด Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆเนาะอยากจะแบบนี่ก็เหลืออีกเดือนเดียวแล้วอยากจะปีใหม่แสนซับอ่ะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า โอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ครับผมก่อนจากกันไปเหมือนอย่างเคยฝากหนึ่งประโยคก็คือภาพยนตร์ทุกเรื่องครับผมอย่าให้ใครมาบงการความคิดคุณงานศิลปะคุณต้องเสพเองพิสูจน์เองเท่านั้นคุณถึงจะรู้ว่ามันสนุกและดีจริงไหมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ